ครูพิพิธธัมมาธรหรือหลวงพ่อวันกุศลจิตโตมีนามเดิมว่าวันนามสกุลแพนนท์เกิดเมื่อวันที่2กันยายน2478ตรงกับวันจันทร์ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีกุลที่บ้านคลองคูนหมู่ที่2ตำบลคลองคูนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโยมบิดามีนามว่านายหมึกเป็นหมอกลางบ้านหรือแพทย์แผนโบราณโยมมารดาชื่อนางขอดแพนนมีพี่น้องรวมทั้งหมด11คนเป็นชาย5คนผู้หญิง6คนส่วนหลวงพ่อวันท่านเป็นลูกคนที่4ของครอบครัวชีวิตในช่วงเยาว์วัยเป็นเด็กที่สัมผัสชีวิตอยู่กับธรรมชาติในชนบทมีจิตใจสงบเยือกเย็นใกล้ชิดกับวัดติดตามพ่อแม่ไปทำบุญฟังธรรมอยู่เสมอช่วยเหลือประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเท่าที่กำลังจะทำได้เมื่อเติบโตขึ้นสมควรได้รับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดคลองคูนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคบังคับจากนั้นออกมาช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงวัวควายและประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเมื่ออายุย่างเข้าปีที่21พ่อแม่จึงจัดการนำไปฝากเป็นศิษย์วัดเพื่อเรียนท่องคำขานนาคและในวันที่7กรกฎาคม2499ตรงกับวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีวอกท่านได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพัทธสีมาของวัดคลองคูนโดยมีพระครูพิเศษธรรมรัตน์วัดหาดแตงโมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นพระอุปัชฌาย์พระไบดิกานนวัดไผ่หลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธรรมธรสง่าวัดไซโรงโขนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่ากุศลจิตโตเมื่อบวชในพระพุทธศาสนาแล้วท่านตั้งใจแน่วแน่ในการสวดร้องท่องบน7ตำนาน12ตำนานจนญาติโยมต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านและญาติโยมชาวคลองคูนต้องการให้ท่านครองกาสาวพัดอันเป็นหลักชัยในทางพระพุทธศาสนาไปนานๆประกอบกับท่านนั้นเป็นลูกหลานของชาวบ้านนี้ซึ่งก็ไม่ทำให้ญาติโยมผิดหวังเนื่องจากหลวงพ่อวันกุศลจิตโตแม้จะเป็นสัตติวิหาริกคือหมายความว่าหลวงพ่อวันกุศลจิตโตท่านเป็นผู้ก้าวเข้ามาใหม่ในพระอารามแห่งนี้ก็จริงอยู่แต่ท่านเป็นพระหนุ่มผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งเร่งเรียนทำวัดสวดมนต์และศึกษาข้อวัดปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ละความเพียรพยายามที่จะเรียนรู้จนญาติโยมศรัทธาทั้งหมู่บ้านเมื่อบวชได้สามพรรษาจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลพระบวชใหม่ภายในวัดหรือเรียกว่าแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสนั้นเองด้านอาคมสำหรับวิชาอาคมของท่านนั้นครูบาอาจารย์ในสายอาคมของท่านที่ไม่กล่าวเลยไม่ได้ก็คือบิดาของหลวงพ่อวันกุศลจิตโตซึ่งเป็นนักเล่นอาคมนับว่าเป็นผู้ขมังเวทคนหนึ่งในย่านคลองคูนเพราะหมอหมึกโยมบิดาของท่านเป็นหมอแผนโบราณที่ชอบและฝักใฝ่ในเรื่องคาถาอาคมจนถือกันว่าขึ้นชั้นระดับแถวหน้าของชาวบ้านย่านคลองคูนเพราะเมื่อ 5-60 ปีก่อนนอกจากนี้แล้วหลวงพ่อวันกุศลจิตโตได้เรียนวิชาจากตำราของหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าซึ่งหลวงพ่อโพท่านเป็นพระมอญที่ไปจากจังหวัดปทุมธานีมีความเชี่ยวชาญในการลงตะกุดคงกระพันรวมทั้งพระอาจารย์รอดและหลวงพ่อจันวัดคลองคูนพระเกจิอาจารย์นามอุโคตในอดีตหลวงพ่อวันกุศลจิตโตเป็นพระเกจิที่มีปฏิปทางดงามเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงกิจกรรมประจำวันของท่านจะออกมานั่งรอรับญาติโยมและลูกศิษย์ที่เดินทางมากราบนมัสการทุกวันมีเมตตาสูงกับเหล่าศิษย์อย่างเท่าเทียมกันหมดชาวบ้านที่เข้ามากราบนมัสการขอความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆเช่นดูฤกษ์ยามดูฤกษ์งานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่ปลูกบ้านบวชลาสิกขาและกิจกรรมที่เห็นเป็นประจำวันคืออาบน้ำมนต์เสริมดวงชะตาทุกวันหลังเพลส่วนเจิมกระหม่อมเจิมรถจะอนุเคราะห์ตั้งแต่เช้าจนถึงเพลพุทธศักราช2545หลวงปู่วันกุศลจิตโตท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามที่พระครูพิพิธธรรมาธรชื่อเสียงของหลวงปู่วันกุศลจิตโตโด่งดังเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ศิษย์ยิ่งนักถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์และจริยวัตรทำให้ท่านได้รับกิจนิมนต์ไปนั่งปลุกเสกวัตถุมงคลในพื้นที่ภาคกลางและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำคัญทั่วประเทศวันอังคารที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564
เวลา 17.00 น.หลวงปู่วันกุศลจิตโตท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบสิริอายุ86ปี65พรรษา